และวันนี้นะคะก็เป็นวันครบรอบอายุ25ปีของไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยอย่างน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ด้วยนะคะงานนี้แฟนคลับก็ร่วมกันติดแฮชแท็กซุปเปอร์สตาร์ลาลิซาเดย์จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยละค่ะอายุครบ25ปีวันนี้พอดีเลยนะคะแฟนคลับของสาวลิซ่าแบล็คพิงค์ทั่วโลกก็เลยต่างร่วมกันติดแฮชแท็กซุปเปอร์สตาร์ลาลิซาเดย์อวยพรวันเกิดให้ลิซ่าค่ะจนพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์กันแบบข้ามคืนเลยทีเดียวนะคะเช่นเดียวกับสาวๆในวงแบล็คพิงค์นะคะทั้งจีซูแล้วก็เจนนี่ก็ได้ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับลิซ่าใน IG ส่วนตัวด้วยค่ะโดยวันเกิดของเธอปีนี้นะคะเธอได้บินกลับมาที่เมืองไทยเพื่อร่วมฉลองวันเกิดกับครอบครัวโดยมาในธีมชุดสีฟ้าน่ารักสดใสมากๆแบบนี้เลยค่ะซึ่งลิซ่าเนี่ยก็ได้โพสต์ใน IG ส่วนตัวนะคะว่าเธอเนี่ยดีใจมากๆที่วันเกิดปีนี้ได้ร่วมฉลองวันเกิดกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆด้วยพร้อมขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ทำให้วันเกิดของเธอปีนี้พิเศษมากๆเลยละค่ะขณะที่บ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเหล่าแม่ค้าลูกชิ้นยืนกินกว่า10เจ้าเลยนะคะก็ได้ร่วมกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลิซ่าพร้อมด้วยการแจกลูกชิ้นยืนกินฟรีเลยกว่า500กิโลกรัมค่ะท่ามกลางแฟนคลับที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดเลยทีเดียวซึ่งเหล่าแม่ค้านะคะก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยเป็นผู้มีบุญคุณค่ะที่สามารถสร้างกระแสให้ลูกชิ้นยืนกินที่เคยซบเซาอย่างหนักในช่วงที่โควิดระบาดนะคะแต่ว่าลิซ่าพูดแค่ไม่กี่ประโยคเท่านั้นธุรกิจลูกชิ้นยืนกินเนี่ยก็กลับฟื้นขึ้นมาได้ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยนะคะคิดว่าลิซ่าเองก็คงแบบว่าปลื้มใจมากๆเลยทีเดียวในวันนี้ค่ะ